สวัสดีครับช่วงนี้มารับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงบุญวิภาโสนกุลณอยุธยาวันนี้เวลา 17:20 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงบุญวิภาโสนกุลณอยุธยาณเมรุวัดมกุฏกษัตริยารามคุณหญิงบุญวิภาโสนกุลณอยุธยาเป็นบุตรีคนเดียวของนายบุญธรรมและนางอนุทองไข่มุกเกิดเมื่อวันที่14 กุมภาพันธ์ 2495หลังจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ไปศึกษาต่อปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยทัฟประเทศสหรัฐอเมริกาได้ชีวิตครอบครัวสมรสกับหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลมีบุตรธิดา2 คนคือหม่อมหลวงออนมงคลโสนกุลและหม่อมหลวงอภิมงคลโสนกุลคุณหญิงบุญวิภาโสนกุลณอยุธยาเป็นผู้มีจิตใจอบอ้อมอารีมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่บุคคลรอบข้างอยู่เสมอจึงเป็นที่รักของทุกคนนอกจากนี้เคยทำงานถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเป็นผู้รับรองแขกต่างประเทศที่ทรงเชิญมาร่วมงานประกวดผ้าไหมที่จังหวัดสกลนครเป็นประจำทุกปีและมีโอกาสถวายงานในด้านอื่นๆอยู่เสมอจนได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้าคุณหญิงบุญวิภาโสนกุลณอยุธยาถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่8 พฤศจิกายน 2557สิริอายุได้62 ปีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาทรงเป็นประธานพิธีจุดเทียนประเพณีประจำปี2558ค่ำวันนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาเสด็จไปยังโรงแรม JW Marriott สุขุมวิททรงเป็นประธานพิธีจุดเทียนประเพณีประจำปี2558จัดโดยสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์เป็นประเพณีสากลที่สหพันธ์สมาชิกทั่วโลกจัดขึ้นเป็นประจำระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีสำหรับในประเทศไทยจัดขึ้นเป็นปีที่40แล้วที่ผ่านมาสมาพันธ์มีสมาชิกในจังหวัดต่างๆทุกภูมิภาคเพื่อส่งเสริมมิตรภาพและความเข้าใจซึ่งกันและกันในสตรีนักธุรกิจและสตรีผู้ใช้วิชาชีพของประเทศไทยทั้งยกระดับสถานภาพและกระตุ้นให้ตระหนักในหน้าที่ของตนเพื่อใช้ความรู้ความสามารถให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศรวมทั้งเป็นศูนย์กลางประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในงานมีพิธีมอบโล่แก่สมาคมเจ้าภาพพิธีส่งมอบเทียนสัญลักษณ์และการแสดงโขนประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจากจังหวัดต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อเนื่องตลอดทั้งวันที่ศาลาศิริราช100 ปีโรงพยาบาลศิริราชตลอดทั้งวันที่สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่เวลา8:00 น. ถึง 18:00 น.มีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องอาทิคณะชุมชนเมืองหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คณะประชาชนจากแขวงสุวรรณเขตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคณะผู้บริหารคณาจารย์และนิสิตหลักสูตรปริญญาโทพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาสังคมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอบต.สุโซอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดพิษณุโลกและประชาชนที่เดินทางมาเป็นครอบครัวพร้อมใจกันมาลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ